สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Service New South Wales ของสาขาบอทนี่นะครับนี่จะพามาดูกันว่าเวลาคนมาสอบเขาจะมาเริ่มต้นกันตรงไหนแล้วก็มันมีอะไรที่มันจะต้องสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่า Service New South Wales ของบอทนี่นะครับอยู่ที่เลขที่5นะครับ Number 5 Lord Street นะครับก็มามันเป็นทางที่เลี้ยวเข้ามาจากทางบอทนี่โรดนะครับเลี้ยวเข้ามาที่ Lord Streetแล้วก็เวลาเราจะมาจอดรถเพื่อทำการสอบจะต้องเข้าในสถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นนะครับก็คืออย่างเนี่ยตามรถคันนี้เข้ามานะครับนี่เขียนอย่างนี้เลยเรียกว่า no customer parking นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่จะเอารถเข้ามา test drive เท่านั้นนะครับไม่ใช่ test drive they have a driving test นะครับเฉพาะ authorized access only ก็คือเข้ามาในนี้นะครับในโซนที่เราเอารถเข้ามาเตรียมจอดนะครับจอดตรงนี้แล้วค่อยเดินไปที่สถานีในออฟฟิศครับเอาหน้าเตรียมออกครับเตรียมพร้อมก็คือจอดเอาท้ายเข้าไปและเอาหน้าออกเสมอนะครับเวลาเราจะมาสอบโซนนี้นะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเวลาสอบเขาจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเอาแบบคร่าวๆระหว่างก่อนที่เราจะออกจากสถานีสอบนะครับสมมติว่าเราเป็นคันสีเทานั้นนะเราออกมาเราก็จะออกมาตามโค้งนี้ตามลูกศร นะครับขับตามมาเรื่อยๆนะมาลูกศร นี้ปุ๊บก็จะมาเจอทางแยกด้านหน้าตรงนี้เลยมีป้ายกิฟเวย์นะครับมองซ้ายมองขวาแล้วก็ขับออกไปนะครับนะกิฟเวย์เราทางขวาไปปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็แค่ขับไปนะครับขับไปเรื่อยไปหาทางออกออกจากที่ตรงนี้ไปทุกคนจะต้องเลี้ยวซ้ายหมดนะครับออกไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะไปดูตรงจุดที่เราจะต้องสต็อปกันว่าจุดไหนที่จะต้องระวังนะครับครับอย่างเช่นเนี่ยเราออกมาแล้วครับก็ขับมาเรื่อยๆมาถึงจุดที่จะต้องจอดนะครับหยุดที่เส้นสต็อปนะครับอย่าให้เกินนะครับอันนี้เกินไม่หยุดแล้วอันนี้คือถือว่าไม่ผ่านนะครับอันนี้จะตกไปเลยนะครับครับมาดูคันนี้นะครับว่าเขาจะหยุดที่เส้นสต็อปหรือเปล่าครับมาถึงเส้นสต็อปอันนี้จะเกินนะครับทับเส้นไปแล้วอันนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าทับเส้นไปแล้วเรามาดูคันต่อไปครับขอคันนี้อายุให้ดีหน่อยเต็มที่เลยครับไปเลยครับไม่หยุดนะครับไปเลยมาดูกันอีกคันหนึ่งตกกันหมดไม่รู้พวกนี้ถ้าสอบขับก็แย่เลยคันนี้ล่ะไม่หยุดที่เส้นสต็อปนะครับไปกันหมดครับเพราะอะไรเพราะเขาไม่สอบนะครับเขาไม่ได้สอบนะครับก็เลยไม่มีผลอะไรนะอย่าถาทำนะครับอย่างนี้ครับเราจะมาดูคันนี้ครับว่าเขาจะหยุดกันไหมโอเคหยุดสนิทนะครับคันนี้หยุดสนิทเสร็จดูแล้วก็ออกไปมองใครไม่หยุดนะครับมีโทษปรับนะครับ349เหรียญ นะฮะถ้าอยากผ่านนะครับป้ายนี้สำคัญมากจอดด้วยนะครับผมฝากไว้นะครับก็อันนี้แค่คร่าวๆนะครับบรรยากาศตอนช่วงบ่ายสองสำคัญครับก่อนออกหลายคนครับขับตามกันเข้าไปครับแล้วก็ตกนะเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ